สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะปัตตพีไร้พายมาแล้วค่ะนั่นๆเลยนะคะหวานดูเรื่องนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้มากเป็นพิเศษค่ะในเนื้อเรื่องใหม่ในบทละคารนะคะที่นําแสดงโดยคุณเจ้าลิอิงแล้วก็คุณหลินเกิงซินเรียกได้ว่าน่าตื่นเต้นมากๆค่ะ เทพเจ้าโบราในในด,นดินแดนสวรรค์ถูกโจมตีนะคะเหล่าบรรดาเซียนก็เช่นเดียวกันค่ะก็จะมีแบบเหมือนลูกไฟนะคะมาเต็มเลยแต่ว่าอันที่จริงแล้วนะคะไอ้เคล็ดลับในการโจมตีในครั้งนี้นะคะเป็นการโจมตีของเจ้าฟูเซิงนะคะเป็นหัวเรือใหญ่เลยค่ะ ตีทั้งตะวันออกแล้วก็ตะวันตกเลยนะหลายๆทางแต่ว่าเหยื่อที่แท้จริงแล้วก็คือที่ดินแดนแห่งวิญญาณน,นั่นเองค่ะเพราะว่าตอนนี้ององปีสางของพวกเราออกมานะคะงานหมื่นบุพผางานเลี้ยงอะ่ะที่ดินแดนแห่งสวรรค์ที่ที่สวงสวรรค์ดังนั้นแล้วที่ โลกวิญญาณก็เลยไม่มีจอมพลอยู่นะคะทีนี้ไอ้จดหมายขอความช่วยเหลือข่าวสารต่างๆจากโลกแห่งดินแดนแห่งวิญญาณเนี่ยก็ไม่เคยถูกส่งออกมาได้เลยค่ะจนกระทั่งผ่านไปแล้ว5วันนะคะ ท่านเทียนจืนเนี่ยแหละค่ะก็ได้ส่งจดหมายไปถึงององปี้ซางของพวกเรานะคะว่าเออท่านออองปี้ซางคงจะต้องกลับสู่โลกวิญญาณในทันทีนะทีนี้นะคะณนะจุดนี้ก็คือท่านสิงจือทําอะไรอยู่ท่านสิงจือนั้นกลับไปที่นอกฝั่งฟ้าค่ะเพื่อนๆทีนี้หลังจากที่ท่านออองปี้ซางของพวกเรานั้นกลับมาถึงออแดนดินแดนวิญญาณแล้วนะคะก็โอ้โหมาเจอเรียกได้ว่า อาการทุกอย่างอ่ะคือปรมาจารย์แห่งวิญญาณนะคะเหล่าแม่ทัพอะไรเงี้ยแล้วก็กองทัพผู้คนนะก็อยู่ในอาการบาดเจ็บโคมา่าแล้วก็ตัวของอาจารย์นะคะตัวปรมาจารย์วิญญาณเองนะคะก็ที่เป็นอาจารย์ของปีซังนะ,ะก็อาการแบบโหสาหัสเลยนะคะเรียกได้ว่าบาดเจ็บสาหัสกันทั่วเลยค่ะ ผู้คนนะคะที่เป็นผู้ที่ลงมือก็แน่นอนว่านำทีมโดยฟูเซิงนะคะแล้วก็พวกหุ่นเชิดของเขาซึ่งเป็นพวกสัตว์ประหลาดเนี่ยแหละคะ่ะหลังจากนั้นนะคะนางเอกของพวกเราก็แน่นอนอยู่แล้วก็ต้องออกไปออ,ออกศึกนะคะเพื่อรักษาเสถียรภาพแล้วก็ ดูแลสถานการณ์ของดินแดนแห่งโลกวิญญาณเอาไว้ให้ได้นะคะทีนี้ค่ะฟูเซิงมันเตรียมไว้อยู่แล้วมาข่าวนี้ไม่ได้มาแบบสิวๆนะคะมีแผนมาตึมมีก๊อก1ก๊อก2นะคะแผน A แผน B ค่ะก็ล่อนะคะล่อเสือออกจากถ้าก็จัดการคนๆที่เป็นเป้าหมายแน่นอนว่าคืออ่องปีซางนั่นแหละเพราะว่าฟูเซิงมันอยากได้ไอตัวที่เป็นไข่มุกเฟิ่งห่วงนะคะ จากนั้นพวกเขาก็ล่อไปนะคะล่อนางเอกของพวกเราไปที่ทะเลจีนตะวันออกไปตรงไห่กันนะคะแม้ว่านางเอกของพวกเรานั้นจะมีพลังเยอะก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่เพียงพอไงเพราะว่าไอ้พวกหุ่นเชิดที่เป็นสัตว์ประหลาดเหล่านั้นมันสามารถจะแบบฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้อะหัวเละหรือหัวหลุดมันก็สามารถจะแบบกลับมาประกอบกันแล้วก็ขึ้นมาได้ใหม่มาสู้ได้ใหม่นะคะ ทีนี้ก็มาเปิดตัวด้วยนะคะว่าโมฟังนั้นโอ้โหก็ได้รับกันเรียกว่าโดนเวทมนต์ขัดเกลาเป็นหุ่นเชิดของฟูเซงไปด้วยแล้วในท้ายที่สุดแล้วนางเอกของเราก็พยายามอย่างเต็มที่ค่ะแต่ว่าพลังนะคะอันทรงพลังของนางนั้นก็พ่ายแพ้เรียกว่าอย่างน่าสังเวชเลยนะคะโดยฟูเซงนั่นแหละผลลัพธ์สุดท้ายก็พวกเราก็รู้นะคะว่าร่างกายจริงๆแล้วตอนแรกดูดอยู่เนาะดูดไอตัว ฟูซงมันก็ใช้พลังจะเอาไอ้ตัวไข่มูกออกมาจากร่างของท่านอองปีซังให้ได้นะคะแต่ณนะจุดนี้ก็คืออองปีซังของพวกเราก็อืมนาะก็ คิดว่าตัวเองอาจจะตายที่นี่ก็ได้นะคะจริงๆก็มีฉากแบบซึ้งเนาะมีวบหนึ่งอะที่คิดถึงที่คิดถึงท่านสิงจือของพวกเราแล้วก็มีวบหนึ่งนะคะที่แบบประมาณว่าตายก็ตายแล้วก็ต้องผายเจ้าฟูเซงนี้ตายไปด้วยนะคะทางด้านของท่านสิงจือนะคะก็คือมันจะมีเหมือนลางสังหรณ์ใช่ไหมเป็นแบบลมที่พัดผ่านอะไรแบบนี้ก็มันแบบใจถึงใจเนาะท่านสิงจือพอรู้ข่าวก็โกรธมากจากนั้นก็ทิ้งเทียนไหวเทียน เลยนะคะเทียนไหวเทียนเป็นภาษาจีนของสวรรค์นอกฝั่งฟ้านั่นแหละนะคะนี่ก็ไปเลยค่ะ ไปเพื่อจะไปจริงๆอยากจะไปช่วยนางเอกของพวกเราแต่ว่าพอไปถึงแล้วคือมันงานเลี้ยงมันจบหมดแล้วคือทุกสิ่งทุกอย่างมันมันหายไปหมดแล้วนะคะก็นางเอกของพวกเรานั้นตามข่าวลือก็คือตุยไปแล้วก็จมลงไปที่ตรงไห้นั่นเองค่ะก็นัดจุดนี้นะคะสิ่งที่เขาพบเนาะที่เทพสิงจือพบก็คือเป็นแค่แบบเศษเสื้อผ้าของนางเอกอะนิดเดียวอะเป็นชิ้นเล็กๆเท่านั้นเองซึ่งนัดจุดนี้ก็ยิ่งทําให้เขานั้น โกโรธมากนะคะแล้วเขาเป็นเทพเจ้าค่ะเพื่อนๆทีนี้เขาก็เลยใช้นะคะพลังศักดิ์สิทธิ์พลังเทพเจ้าของเขาโดยตรงเลยเพื่อ,อแช่แข็งนะคะทะเลโอ้โหฉากนี้ถือว่าฮาลูหฮารามากนะคะณนะจุดนี้ทําให้นะคะทางด้านของสวงสวรรค์เนี่ยโอ้โหก็มีการสั่นสะเทือนกันเลยทีเดียวแล้วถามว่ามีความพยายามจะหยุดยั้งเขาไหมนะคะก็มีความพยายามแต่ว่ามันก็หยุดไม่ได้หยุดไม่ได้เพราะว่าสิ่งจือน,นั้นยืนหยัดที่จะสู้นะคะกับ กับวิถีแห่งเต่าแล้วกันเพราะว่าเรื่องนี้ก็คือเหล่าบรรดาเซียนที่ขึ้นไปอยู่บนสวงสวรรค์นั้นคือทุกอย่างดําเนินตามรอยของบ่มเพาะนะคะบ่มเพาะของลัทธิเต่าค่ะก็สู้ท่านเทพสิงจือก็สู้กับไอ้พลังตัวเต่านี่เช่นเดียวกันนะคะหลังจากนั้นค่ะก็ด้วยความที่มีอภิสิทธิ์เนาะพลังสูงกว่าทุกๆสิ่งอย่างบนโลกใบนี้นะคะเขาก็เลยสามารถจะแช่แข็งเนี่ย ตรงไหเนี่ยได้ไว้10วัน10คืนกันเลยทีเดียวแล้วเขาก็ค่อยๆนะคะเดินหาร่องรอยของององปีซางเซลีบนน้ําแข็งไปเรื่อยๆเลยละค่ะ อาจจะมีบางท่านรู้สึกสงสัยว่าอา้าวแล้วทำไมทาไมถึงแบบว่าสิ่งจือนั้นสามารถจะแช่แข็งได้ทะเลตรงไหได้นานถึง10วัน10คืนเลยล่ะสวรรค์นะมากดสวรรค์ไม่ส่งการลงโทษมาเพื่อหยุดสิ่งจือล่ะเพราะว่าอย่างวันเดียวมันก็น่าจะได้แล้วเนาะนี่ยังรอให้แบบสิบวันสิคืนตามที่สิ่งจือต้องการนะคะซึ่งณนะจุดนี้นะคะก็ เป็นไปได้นะคะว่าทางด้านของเทียนเต่าเองนะก็มีค้นพบนะคะว่าสิงจือมีความสัมพันธ์อย่างอย่างใกล้ชิดกันเลยค่ะณนะจุดนี้นะคะวิถีแห่งสวรรค์เนี่ยขัดขวางเทพเจ้าโบราณไม่ให้มีเรื่องส่วนตัวเพราะว่าเป็นการป้องกันไม่ให้เทพเจ้าโบราณเหล่านี้ใช้พลังศักดิ์สิทธิ์ของตนเพื่อเรื่องส่วนตัวแล้วนําไปสู่ความวุ่นวายในท้ายที่สุดนะคะเนี่ยตัวอย่างเช่นเนี่ยแหละทะเลจีนตะวันออกถูกแช่แข็งแล้วก็สับพชีวิตหลายรอย ้อยล้านตัวนะคะที่อยู่ในทะเลเนี่ยก็ต้องทนทุกขทรมานค่ะซึ่งมันก็ไปเทียบเคียงได้นะคะกับเรื่องราวของท่านเทพโบราณชิงเย่นั่นแหละซึ่งเขาตกหลุมรักมนุษย์ค่ะแล้วก็ใช้พลังศักดิ์สิทธิ์ของเขาเพื่อเปลี่ยนชะตากรรมของมนุษย์ผู้หญิงคนนั้นซึ่งสําหรับสาอาณาจักรแล้วเรื่องนี้ถือว่าส่งผลกระทบ ต่อความสมดุลโดยธรรมชาตินั่นเองนะคะดังนั้นท่านชิงเย่ก็เลยถูกลงโทษโดยกฎสวรรค์สำหรับสิ่งนั้นค่ะสูญเสียความเป็นพระเจ้าของเขาไปนะคะแล้วก็ถูกกลับชาติมาเกิดเวียนว่ายตายเกิดในโลกมนุษย์บวกด้วยความรักไม่เคยสมหวังนะคะไม่อาจบรรลุได้ในทุกชีวิตของเขาค่ะนี่ก็คือสาเหตุที่สิ่งจือนั้นก็ถูกสวรรค์ลงโทษด้วยสำหรับการใช้พลังศักดิ์สิทธิ์ของเขานะคะ เพราะถ้าไม่ใช่เพราะว่าสิงจือนั้นได้ควบคุมตัวเองในทุกวันนี้นะคะแล้วก็เนื่องจากว่าทางอองปีซางนั้นมีความแข็งแกร่งเพียงพอเนี่ยณจุดนี้นะคะท่านสิงจืออาจจะโดนเปี้ยงเปี้ยงเป,ยงเปียงจากทางสวรรค์ไปนานแล้วนะคะแต่ว่าบาังเอิญนางเอกของพวกเราก็มีความแข็งแกร่งเช่นเดียวกันนะคะอย่างที่ได้เคยวิเคราะห์เอาไว้ว่าความแข็งแกร่งของท่านอองปีซางสนหลีน่าจะอยู่ในระดับซางจินสูงสุดเนาะถ้าเราเอาไปเทียบกับ จัก,กรวานสางกูนะคะเพราะว่าทางด้านของท่านสิงจือเป็นระดับเซนร,ระดับมหาเทพนะคะทางด้านของอองปี้ซางนะคะก็เป็นได้ตัวพิเศษเพราะว่าเธอเป็นนางเอกในเรื่องนี้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วความแข็งแกร่งแล้วก็การที่แบบ การเป็นฟีนิกซ์เนาะแบบตายแล้วก็เกิดใหม่ได้คือ,เ,อเริ่มต้นใหม่อะไรแบบเนี้ยแน่นอนว่าก็ามีความแข็งแร่งแล้วก็ยังยังยืดเวลาให้กับสิงจือได้มาช่วยนางได้ทันนั่นเองนะคะณจุดนี้นะคะทางด้านสิงจือนั้นก็ตั้งใจเต็มที่แล้วว่าเขาจะต้องช่วยหญิงอันเป็นที่รักของเขาให้ได้เขาพร้อมจะแทรกแซงเข้าไปในทุกๆเรื่องเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้กลัวกับไอ้กฎสวรรค์ที่จะมาลงโทษด้วยนะคะ และการที่ท่านสิงจือเนี่ยโดนทําโทษจากกฎสวรรค์เนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ทำให้หนางเอกของพวกเรานั้นต้องโดนลงโทษจากสวรรค์ด้วยเพราะว่านางเอกของพวกเราไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะในกรณีนี้ค่ะแล้วบวกนะคะสิ่งที่ทําให้แบบมันมีความโรแมนติกมากๆก็คือทั้งสองคนเนี่ยทั้งเทพสิงจือแล้วก็ทั้งอ่องปีสางเนี่ยเขาตกหลุมรักกันแบบที่พลังความรักของพวกเขามันมีมันมีพลังมากพอนั่นเองนะคะ ก็ถ้าเทียบกันตามอายุของเทพโบราณเนี่ยก็คือว่าทางด้านสิงจือนั้นนะคะจะเกิดช้ากว่าท่านชิงเย่นะก็มีการเรียงลำดับอายุลงมาคำว่าเกิดช้ากว่าอาจจะเป็นในแนวของคือคือเขาไม่ได้พูดถึงสัจเทพใช่ไหมสัจเทพก็คือท่านชิงเถียนสร้างมาแต่ว่าท่านสิงจือนเนี่ยเป็นมังกรดำนะคะเพราะฉะนั้นก็น่าจะไปจากสายบำเพญมากกว่าแล้วก็บำเพญจนได้ขึ้นไปสู่จุดที่เป็นเซินนะคะก็คือ ยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนท่านตรงหัวค่ะก็บำเพ็ญไปแล้วก็พอขึ้นเป็นมหาเทพก็ขึ้นไปอยู่ด้านบนอะไรแบบนี้นะคะก็นัดจุดนี้คือแบบที่มาแล้วก็กำเนิดอายุของท่านสิงจือเนี่ยก็จะน้อยกว่าท่านชิงเย่นั่นเอง เหล่าบรรดาเซียนนะคะเทพธิดาต่างๆที่อยู่บนสวงสวรรค์รวมทั้งท่านเทียนจีนเองเนี่ยก็พยายามจะขอร้องนะคะให้ท่านเทพสิงจือเนี่ยอย่ามีความรักเลยอย่ามีความรักเลยอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะท่านสิงจือก็ยังยืนยันที่จะยืนกลานเลยนะคะที่จะอยู่กับององปีสางสันหลีของเขานะคะ อาละค่ะณจุดนี้นะคะก็ในท้ายที่สุดแล้วนะคะเกิดอะไรขึ้นกับผลกระทบในครั้งนี้นะคะนั่นก็คือว่าในช่วงตอนท้ายของเรื่องนะคะก็ท่านสิงจือนั้นนะคะผนึกอะค่ะที่ไปที่ไปผนึกไว้ในในช่วงของเรื่องนี้นะคะด้วยพลังของท่านสิงจือนั้นก็โดนแบบสวรรค์ลงโทษด,ด้วยส่วนหนึ่งได้รับบาดเจ็บะนะคะดังนั้นก็เลยทําให้ไอ้ผนึกนั้นมันก็อ่อนแอลงด้วยก็เลยไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนะคะคือท่านเทพสิงจือก็

สละชีวิตกะว่าจะตายในการต่อสู้แต่ว่าก็โชคดีนะคะที่พลังของเราถวยเทพนะคะซึ่งเป็นแบบเ,เพื่อนๆกันนั่นแหละค่ะที่เห็นป้ายวิญญาณเยอะๆนั่นแหละนะคะก็มาช่วยนะคะท่านาสิงจจอเอาไว้นั่นเองในที่สุดก็เลยอสามารถที่จะอยู่ด้วยกันกับอ,องคปีซางสันลีของพวกเราได้นะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิษดนี้นะคะมีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนนะอย่าลืมดูปัตตพีไร้พายเป็นเพื่อนหวานด้วยนะสวัสดีค่ะ 嗯。<music>